ในห้องก็คงจะหลายคนจะมึนนิดนึงนะครับเพราะนั้นก็อันนี้เป็นคลิปเพิ่มเติมนะครับจะอธิบายในเรื่องของbijection แล้วก็เรื่องเราจะ proof bijection ของในเรื่องของจำนวน subset ของเซตที่มีสมาชิก n ตัวอีกรอบนึงนะครับโอเคครับก็ในคลิปที่ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่อง bijection ไปนะครับมันคืออะไรผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับก็คือ bijectionหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียก one to one correspondence นะครับ one to one correspondence อย่าไปสับสนกับ one to one function นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับโอเค bijection คืออะไรนะครับ one to one correspondence คืออะไรนะครับก็คืออันนี้คืออย่างเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจากส่วนหนึ่งของset การพิสูจน์ที่เราจะต้องใช้ในการพิสูจน์จำนวน subset นะครับเพราะนั้นก็จะดูตัวอย่างทีละกันสมมติเรามีเซตนี่ครับ1 2แล้วก็3แล้วกันนะครับจากเซตตรงนี้เนี่ยลองพิจารณาซับเซตของมันครับแต่ผมจะแบ่งซับเซตของมันออกเป็น2กลุ่มนะครับโดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ไม่มี3เป็นสมาชิกนะครับกลุ่มที่2จะมี3เป็นสมาชิกนะครับนั้นเรามาเขียนนี้นะครับซับเซตของเซต1 2 3ที่ไม่มี3เป็นสมาชิกมีอะไรบ้างก็อย่างแรกก็คือเซตว่างนะครับมีเซตที่มี1เซตที่มี2มีอะไรครับแล้วก็มีเซตที่มี1กับ2หมดแล้วนะครับทีนี้อีกกลุ่มนึงจะเป็นซับเซตของเซต1 2 3ที่มี3เป็นสมาชิกก็มีอะไรบ้างครับมี3นะฮะมีอะไรครับมี1 2แล้วก็3มี2 3แล้วก็มีอันสุดท้ายเป็น1กับ3นะครับโอเคนะครับงั้นเราก็จะมี2ซับเซตอยู่ตรงนี้นะครับที่เราสนใจอยู่นะครับเซตที่1นะครับเป็นเซตของซับเซตที่ไม่มี3เซตที่2เป็นเซตของซับเซตที่มี3นะครับสังเกตว่าถ้าด้วยตาตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามันมีจำนวนเท่ากันนะครับทีนี้เราไม่ต้องการจะลิสต์ทุกอันนะครับแล้วก็บอกมันมีจำนวนเท่ากันเนี่ยวิธีนึงที่เราทำได้ก็คือว่าเราสามารถสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า bijection นะครับของระหว่างเซต2เซตนี้นะครับ bijection ก็คือเป็นการเรียกว่าอะไรดีเป็นการจับคู่แบบ1ต่อ1นะครับของสมาชิกในเซตนะครับจับคู่แบบ1ต่อ1ยังไงนะครับผมอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ครับวิธีนึงที่ผมทำได้ก็คือผมอาจจะถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราก็จับคู่แบบนี้นะครับ1คู่นี้คู่นี้ตัวนี้คู่นี้แล้วก็นี้คู่กับนี้สังเกตว่าถ้าเราจับกันได้พอดีคือ1ตัวจับได้พอดีนี่หมายความว่าครับ1ตัวข้างนี้จับกับ1ตัวข้างนี้นะครับ1ตัวข้างซ้ายจับกับ1ตัวด้านขวาแล้วก็ไม่มีข้างซ้ายใดๆ2ตัวใดๆนะครับไปจับที่ตัวข้างขวาอันเดียวกันนะครับอีกมุมนึงก็คือที่ตัวข้างซ้ายเนี่ย1อันนี้ก็มาจับ1ตัวในนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่มี2ตัวไปจับปนกันเพราะนั้นถ้าเราใช้แบบนี้เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูละเอียดอีกทีนะครับว่ามันคือยังไงเราจะพบว่าถ้าเราจับได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถบอกได้ว่าจำนวนตัวของเซตด้านซ้ายมันเท่ากับจำนวนตัวของเซตด้านขวาโดยไม่ต้องไปนับว่ามันมีกี่ตัวนะครับทีนี้วิธีการจับแบบที่ผมจับให้ดูเนี่ยมันอาจจะเวลาจะพิสูจน์จริงเนี่ยมันอาจจะเราไม่ได้ไปนั่งล่าให้ใครดูนะครับเราก็จะต้องใช้ตรรกะในการพิสูจน์ว่ามันจับกันได้พอดีทีนี้เราจะจับยังไงระหว่าง2เซตนี้นะครับสังเกตว่าเรามี3ก็ไม่มี3ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราสามารถจับแบบนี้ครับก็คือว่าโนสับเซตทางด้านซ้ายนะครับสับเซตทางด้านซ้ายสับเซต S ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับผมจะเติม3เข้าไปครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นจากข้างซ้ายข้างนี้นะครับทุกๆตัวมันก็จะมีคนที่มันยิงไปหาครับอย่างเช่นเซตว่างก็ยิงไปหา3 1 1ก็ไปหา1 3นะครับ2ก็ไปหาเท่าไหร่ดี2 3นะครับแล้วก็1 2ก็ไปหา1 2 3แบบนี้นะครับสังเกตว่าข้อแรกนะครับถ้าเราไม่เขียนเซตทั้งหมดมาดูเนี่ยนะครับเราสามารถพิสูจน์ได้หลายอย่างละจริงๆก็พิสูจน์ได้ทั้งหมดแล้วครับก็คืออย่างแรกก็คือถ้าเรามีซับเซต2อันนะครับอย่างเช่น S กับ S prime นะครับที่อยู่ข้างซ้ายเนี่ยนะครับ S กับ S prime นะครับถ้าเรายูเนียน3เข้าไปครับเราจะได้เซตที่เป็นคนละเซตกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าข้างซ้ายเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วมันไม่มี3อยู่นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณยูเนียน3เข้าไปสิ่งที่แตกต่างกันมันก็ยังอยู่ในข้างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือว่าถ้าดูจากข้างซ้ายตรงนี้นะครับเราจะได้ว่านะครับผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือเซตด้านซ้ายที่แตกต่างกันนะครับจะถูกแมปไปที่เซตด้านขวาที่เป็นคนละตัวกันนะครับขอเขียนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อความชัดเจนก็คือถ้าเรียกนี้นี่นะครับอันนี้เป็นเซต A แล้วกันนะครับนี่เป็นเซต B นะครับถ้า S กับ S'
พราหมณ์นะครับที่เป็นสมาชิกของ A และ S ไม่เท่ากับ S พราหมณ์นะครับเราจะได้ว่า S union กับ3ไม่เท่ากับ S พราหมณ์ union กับ3นะครับ union กับ union กับ3ครับซึ่งตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าลองมาดูนิดนึงฮะแปลว่าลองมาดูอีกรูปนะครับเพื่อไม่ให้มึนนะครับสมมติว่าคุณมี2ตัวแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณสั่งแมปไปปุ๊บตัวนี้ไปหาตัวนึงตัวนี้ต้องไปหาอีกตัวนึงด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มี2ตัวใดๆในข้างซ้ายวิ่งไปหาตัวเดียวกันในด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อแรกตรงนี้เราสรุปได้เราพูดถึงจำนวนของตัวด้านซ้ายกับจำนวนด้านขวาได้ว่ายังไงบ้างครับถ้าเรารับประกันแฟกต์ข้อแรกนะครับโอเคครับคลิปแรกขอจบไปตรงนี้ก่อนครับฝากนิดนึงครับว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันควรจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวมาดูคลิปถัดไปกันครับ